สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีค่าทางใจสาวสุดซึ้งสร้อยข้อมือของแม่ตกคลอง10ปีนักล่าขุมทรัพย์ดำน้ำงมหาจนเจอวันที่1ธันวาคมคุณแพทเจ้าของเพจนักล่าขุมทรัพย์ได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่ได้ตามหาสร้อยข้อมือของแม่ของลูกค้าที่จมน้ำหายไปกว่า10ปีพยายามหาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งครั้งนี้จนเป็นที่ชื่นชมในโซเชียลคุณแพทกล่าวว่าลูกค้ารายนี้โทรมาติดต่อขอให้ตามหาสร้อยข้อมือของคุณแม่ที่ตกน้ำในคลองข้างบ้านเมื่อ10ปีก่อนและอยากได้คืนมากเพราะเป็นสร้อยข้อมือที่คุณแม่รักที่สุดห่วงมากที่สุดแต่มันกลับหายไปแล้วซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ได้เสียไป4ปีแล้วลูกค้าก็อยากได้สร้อยเส้นนี้คืนเพราะมองว่าอาจจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ได้เห็นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะหาเจอจึงได้ตัดสินใจรับงานนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้พยายามหามาแล้วครั้งนึงแต่อุปกรณ์ไม่ครบจึงไม่สามารถทำได้เต็มร้อยก็เลยกลับมาค้นหาเป็นครั้งที่2 อุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดโดยใช้เวลาดำน้ำตั้งแต่13นาฬิกาถึง19นาฬิกานานกว่า6ชั่วโมงซึ่งการค้นหาค่อนข้างยากมากเพราะว่าพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นศาลาไม้แล้วถูกปรับเปลี่ยนเป็นศาลาปูนมันก็มีทั้งขยะกิ่งไม้และดินโคลนเมื่อหาเจอแล้วจึงตั้งใจจะเซอร์ไพรส์พี่ผู้หญิงซึ่งทันทีที่เขาเห็นก็ร้องไห้ออกมาจนผมอยากจะร้องไห้ตามเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้ของหายกลับคืนมารู้สึกยินดีดีใจมากที่ได้เป็นเศษเสี้ยวนึงในชีวิตของคนคนนั้นที่สามารถตามหาของหายให้กลับมาได้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนที่อาจจะสิ้นหวังกับสิ่งที่มันหายไปแล้วหรือบางคนเมื่อเห็นมันอีกครั้งก็อาจจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณแพทกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ